ูชัวได้จะรู้นี่แต่อย่าคุยกะอันนี้ภาษาอะไรอ๋อเป็นภาษาพม่าครับอ๋อแปลว่าคือยินดีต้อนรับนะครับสุดยามาเห่าครับอ๋อที่นี่คือเมียนมาทาวน์เหรออ๋อโอเคThe name Myanmar Town sounds strange, even for a guy like me who has travelled all over the world making documentary films. I visited a fair few Chinatowns and more than one little India, but never a Myanmar town. Here in Myanmar Town, the shops sell a variety of products such as food, cosmetics and clothes that are imported directly from Myanmar. Much of the signage here is in the Myanmar language too.The ATM even has a Myanmar interface option as well. แล้วที่นี่มันคือ Myanmar Town มันทำไมเขาเรียกว่ามันเป็น Myanmar Town หมู่บ้านเนี้ยเป็นมีแต่พม่าครับครับครับผมตัวใหญ่มีแต่พม่าหมดเลยครับก็เลยเขาเรียกว่า Myanmar Town ครับอ๋อที่นี่มันมีกี่คนที่มันเป็นคนเมียนมาในหมู่บ้านเนี้ยนะครับครับเป็นหมื่นได้ครับเป็นหมื่นหลักหมื่นได้ครับก็เยอะเหมือนกันเยอะครับมีของอะไรก็มีหมดเลยที่นี่ครับครับต้องการอะไรมีหมดเลยที่หมู่บ้านเนี้ยคือยามาเฮาเนี้ยอยากได้อะไรซื้อที่นี่ได้หมดเลยครับคือไม่ต้องออกไปไหนไกลๆไม่ต้องนั่งรถไปไหนครับคนแก่คนไทยเขาก็กินหมากเหมือนกันก็กินหมากเหมือนกันครับครับแต่ที่เมียนมาก็ยังเป็นแฟชั่นอยู่ใช่ไหมก็ยังเป็นเทรนด์ใช่ไหมที่เมียนมากินแล้วก็บากตังเลยที่ร้านก็คือขายขนมเจนคองเกนเป็นอาหารที่หากินง่ายๆแล้วก็สลัดของพม่าเพราะว่าพี่บอลมาอยู่มหาชัยอย่างน้อยมหาชัยทำมหากินง่ายกว่าที่อื่นที่นี่มันคนเยอะแล้วเวลาเขาซื้อของอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ได้ต่อร้องอะไรมากมายก็ขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนตัวเองอะไม่เคยมีปัญหากับพม่าค่ะอยู่กันเพราะว่าเราก็ยังจ้างลูกน้องเป็นพม่าเลยพม่าพวกนี้ขยันนะเลยว่าเราโชคดีเจอคนขยันก็ไม่รู้อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะช่วยเหลือกันนะของเรานะโดยเฉพาะของเราแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงก็ช่วยเหลือพึ่งพากันเพราะว่าเนี่ยติดกันก็มีอะไรก็ฝากกันได้ช่วยกันได้ค่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับเขาขายกี่ปีกี่ปีอันนี้ชื่ออะไรยังอันนี้ตัวนี้จะอยู่แบบนี้ปีกว่าแล้วครับปีโอเคแล้วเขาอยู่ที่เมืองไทยปีเดียวเหรอครับท่านในงานมาเป็นอันนี้ชื่อเนี่ยท่านในงานมาที่มหาชัยมาตุ้งนี่ชื่อไหมที่มาในแบบตรงนี้ครับอยู่ที่นี่มา3 ปีแล้วครับสามปีแล้วเหรอครับเราคิดถึงบ้านไหมครับเอ้ยแต่ดีไม่ยากนะดีอะไรสิก็คิดถึงครับคิดถึงใช่ไหมคิดถึงมาอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็เหมือนบ้านตัวเองแล้วทุกวันนี้ก็มีความสุขค่ะมีความสุขเพราะว่าทุกวันนี้มีพระมาด้วยมีพระมาจากพม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากทำบุญก็ได้ทำอย่างเงี้ยIt's not just Myanmar Town that supports the existence of the Myanmar people in Mahachai. There are schools, hospitals and temples throughout the city that all contribute to the improvement of the quality of life of migrant workers. อาจารย์ครับไอ้เรื่องการรับลูกของแรงงานต่างด้าวในโรงเรียนนี้เป็นไงบ้างนะครับการรับลูกแรงงานต่างด้าวของเราเนี่ยเราเริ่มรับมานะครับหลังจากที่มีมติครม.ที่ให้สามารถรับเด็กที่มีสัญชาติเข้าเรียนได้นะครับในปี2548ในปีพ.ศ. 2549เราก็เริ่มรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเริ่มเป็นปีแรกนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังรับอยู่อย่างของเราเนี่ยเราจัดเป็น3ห้องนะครับห้อง1กับห้อง2นะฮะเด็กเหล่านี้จะแบ่งก็คือเรื่องของอายุกับภาษานะฮะส่วนห้องที่3เนี่ย
จะเป็นเด็กที่รวมประมาณ50กว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ภาษาเอามาเตรียมความพร้อมประมาณ1ปีปีหนึ่งเพื่อที่จะเรียนภาษาไทยถูกต้องครับเรียนหนังสือในภาษาไทยใช่ครับใช่นะพอเราเรียนครบ1ปีเราก็จะมีการทดสอบนะจากครูประจำชั้นแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยว่าที่จะกันกรองเนี่ยเอาเด็กเข้ามาสู่ระบบนะฮะเอามาในระบบซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะรับสิทธิเท่าเทียมกับเด็กไทยในทุกประการครับที่โรงเรียนเนี่ยนะครับทุกห้องเรียนก็จะมีการออกไปเยี่ยมบ้านโดยที่ครูทุกคนก็จะออกไปเราก็จะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปดูเมื่อเราไปเยี่ยมบ้านเขาเนี่ยเราจะบอกกับพ่อแม่เขาว่าพ่อแม่ไม่ต้องห่วงเพราะลูกเขาที่มาอยู่กับเราดวงใจของพ่อแม่ก็เหมือนดวงใจของเราเหมือนกันการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในการที่เราจะสามารถเทคแคร์ดูแลเด็กได้เราจะให้เซอร์วิสเต็มที่ในส่วนนี้หนูดีใจค่ะที่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวสิสุทธารามของหนูมีเด็กพม่าเด็กมอญมาเรียนกันเยอะค่ะเพราะว่ามีนมให้แจกกินฟรีให้กินข้าวฟรีและตอนเย็นก็มีรถรับฟรีค่ะผมอยู่เมืองไทยมา3ปีแล้วครับผมย้ายมาแต่แรกผมพูดไม่ได้ครับเขาสอนให้พวกเราท่องภาษาไทยทุกวันครับทุกเช้าเลยครับเขาให้เขียนทุกวันเลยครับบางวันก็มีเพื่อนช่วยดีขึ้นครับ On my visit to U's workplace, Samut Sakhon Hospital, I learned that there are 3 hospitals in the area that provide interpretation assistance for migrant workers. 2 of them are private hospitals, and the one we're at, Samut Sakhon, a public hospital.U explained to me that before the hospital started to provide interpretation, it was really very difficult for many Myanmar patients to go and see a doctor because they couldn't really communicate at a level sufficient enough, for example, to describe their symptoms or to follow the medical advice given. มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยเราจะคุยสื่อสารกับคนไข้โดยตรงไม่ได้ส่วนมากจะเป็นคำพูดที่เป็นทางการอย่างคำถามอาการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามามัวพูดเล่นอยู่ล่ามเขาก็แปลให้ไม่ได้นะครับคือความเป็นกันเองมันไม่ได้มันไม่เหมือนกับคนไข้คนไทยที่เราคุยกันได้ทุกเรื่องคือเราไม่ได้ดูที่คนไข้ว่าเป็นคนไทยหรือต่างด้าวนะครับก็คือเราดูที่ตัวโรคเจ็บป่วยเป็นอะไรเราก็รักษาเหมือนกันหมดครับการดูแลตอนนี้นะคะก็คิดว่าดีที่สุดนะคะก็สิทธิมนุษย์ก็ทัดเทียมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น NGO ที่เข้ามาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ดูแลเอาใจใส่บางโรงงานเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องส่งตัวคนไข้มารักษาที่เราแล้วก็จะมีส่วนพวกบุคคลนะคะเขาก็จะมานั่งรอแรงงานเขาเท่าไหร่เลยเท่าไหร่สู้เว้ยอ่ะใกล้ๆนะ